สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าแมงอีสานบ้านนาอีกแล้วนะคะแต่เหมือนเดิมหลังจากที่ห่างหายไปนานเพราะว่ามีภารกิจต้องดูแลคุณยายค่ะช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ออกคลิปเพราะว่าเราต้องดูคุณยายนะคะคุณยายไม่สบายแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมาดูแลกันต่อที่บ้านค่ะแล้ววันนี้ป้าคิดว่าอยากจะออกมาพูดคุยอัปเดตให้รู้ว่าป้าไม่ได้ห่างหายไปไหนยังอยู่แล้วก็ถ้าคุณยายดีขึ้นป้าก็จะไปนาแล้วก็ไปอัปเดตที่นาให้ดูนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้ววันนี้พี่สาวป้าก็ไปนากันตามเคยค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะว่าป้าได้ทำอะไรไปบ้างก็พอหลังจากลงคลิปไปได้2 วันนะคะคุณยายก็ไม่สบายก็นำคุณยายไปโรงพยาบาลแล้วก็เฝ้าที่โรงพยาบาล2 วันแล้วก็กลับมาดูที่บ้านแล้วก็ต้องดูแลกันเต็มที่ค่ะเพราะว่าคนแก่เนาะอายุ86 ปีแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าเราจะต้องดูแลกันใกล้ชิดให้ดีเพราะว่าที่จะได้มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆค่ะป้าแมงต้มไข่ไว้เดี๋ยวไปดูป้าต้องไปดูไข่ก่อนนะคะต้มไข่ไว้ในครัวค่ะกลัวน้ำจะแห้งเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะไข่ป้ากำลังเดือดยังอีกหน่อยก็คงจะใช้ได้วันนี้ป้าอยากกินไข่ต้มไข่ต้มนะคะร้อนๆกับพริกน้ำปลาง่ายๆค่ะป้าเองก็ไอแล้วก็เสียงแหบดูคุณยายตอนกลางคืนก็ไม่ค่อยได้นอนตามมาดูกันนะคะมาแล้วจ้าเมนูง่ายๆข้าวสวยไข่ต้มของป้าตรงกลางวันวันนี้ค่ะเห็นไหมมีไข่สีใบแล้วก็นี่เลยข้าวสวยเอาป้าก็จะกินกับซอสนะคะใช้เสียซอสวันนี้กินง่ายๆกินอย่างนี้ไปก่อนโอเคเป็นไงคะเมนูง่ายๆของเราวันนี้เห็นไหมข้าวสวยไข่ต้มโอเคแค่นี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ป้าจะพยายามทำคลิปออกมาให้ชมกันเรื่อยๆจะอัปเดตที่ไร่นาส่วนผสมของป้าด้วยค่ะตอนนี้ก็ชมคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ